ขอต้อนรับเข้าสู่ channel อ้ำซีนิม่านะครับผมกลับมาเหมือนเดิมครับกับช่วง reaction หนังใหม่ที่น่าสนใจครับวันนี้ครับก็จะมา reaction เป็นทีเซอร์นะครับยังไม่ใช่ตัวอย่างเต็มนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องกีฬาเอ้ยหนังตลกอีสานเรื่องล่าสุดจากทาง M39 Studio ครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยครับก็ได้พี่เอกชัยศรีวิชัยมาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังเรื่องนี้อีกด้วยผู้กำกับของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าพี่อาทิตย์ศรีภูมินะครับผมเขาก็ได้มีการเปิดตัวนักแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มตามยุทธนาพี่ไข่มุกพี่ตั๊กแตนชลดาพี่นกพงศกรแค่ชื่อดาราก็ช่วยทำให้ความน่าดูนี่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วปล่อยทีเซอร์เล่นน้ำย่อยมาก่อนซึ่งเป็นเพลงเต้ยสายแจนก้างโกงซึ่งหยิบนำมาทำใหม่และพี่ตุ้มตามก็มาร้องเพลงอีกด้วยนะครับผมถ้าใครอยากฟังเพลงเต้ยสายแจนก้างโกงเวอร์ชันพี่ตุ้มตามยุทธนาก็ไปหาฟังกันได้เลยนะครับผมตอนนี้เปิดทาง YouTube มาแล้วเรียบร้อยและคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับผมไปดูรีแอคชั่นดีกว่าว่าเนื้อหาในเซอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมขั้นสายแม่แต่นาทีเดียวสิโดนตัดเงินเดือนเบิดเลยเด้เฮ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามาเห็นงานสายเด้ไอ้ผมเที่ยวเขากันเนาะหลามึงจะไหนขอบอกไปเถอะคอยเถอะไปสู้ตุ๊กตีได้เขียวตอนสามเดือนตำรวจก็สิจับได้ครับเลยไปกูไปร้องเพลงเดี๋ยวนี้เจ๊เขียวพี่ยืนก่อนเด้อเอาฟังกูได้แก่ปะหำผมไปส่งเลยครับได้จ้าได้เลยคุณบิ๊กจบไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเซอร์อีลาเอ๋ยนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ยังไม่ถึงแบบขั้นฮาคิดแต่คิดแต่อะไรมากมายนะครับแต่มันก็ถือว่าเปิดตัวได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเป็นการเกริ่นตัวละครต่างๆว่าจะมีใครโผล่เข้ามาและมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวทั้งหมดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมและก็ได้บ่งบอกชื่อตัวละครของนักแสดงแต่ละคนว่าชื่ออะไรเขาเป็นใครมาจากไหนคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็ได้บ่งบอกผ่านทางทีเซอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมส่วนเนื้อหาเรื่องราวจริงๆแกนหลักของเรื่องอีลาเอ๋ยเนี่ยก็ยังไม่ได้เผยออกมาชัดๆ 100% อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูในเวอร์ชันตัวอย่างเต็มดีกว่านะแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ในช่วงต้นว่าเนื้อหาในทีเซอร์เนี่ยเขายังไม่ได้เล่าเรื่องออกมา 100% มันเหมือนแค่เกริ่นตัวละครคาแรคเตอร์ตัวละครแค่นั้นเองนะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในเวอร์ชันตัวอย่างเต็มครับผมสำหรับอีลาเอ๋ยนะครับ26พฤศจิกายนนี้ก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับผมประมาณเดือนหน้าก็ได้ดูไปแล้วนะครับก็จบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสัญญาณโทรศัพท์ให้มันขัดข้องหรือว่าตัวน้องหมดความสำคัญให้บอกเลิกกันโทรนานถ้าอ้ายเศร้าหักกันเบอร์